ลองมาทำโปสเตอร์จากหนังเรื่อง The Snake นะครับผมเริ่มจากการบล็อกสัดส่วนง่ายๆก่อนแล้วทำปากตาจมูกสร้างดวงตาขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ทำให้มันเปิดปิดได้ด้วยหลังจากนั้นก็ยัดเบ้าตาเข้าไปเลยครับทำดีเทลในส่วนของม่านตาเล็กน้อยนะครับทำการเจาะรูเข้าไปแบบนี้ย้ายดวงตาไปตำแหน่งที่เราไกด์เอาไว้ตะกี้ถัดมาทำการสร้างโมเดลลิ้นนะครับทำโมเดลฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้มันเท่ากันนะครับใช้คำสั่ง Mirror นะครับแล้วก็ลองทำการขยับตาดูผมทำการดัดลิ้นให้โค้งแล้วจัดแสงเพิ่มโดยการใช้แค่ไฟ3ดวงคือ Key Light Fill Light แล้วก็ Back Light นะครับลองทยอยนะครับใส่ Materialพร้อมกับสีเข้าไปในโมเดลผมเพิ่มดีเทลในส่วนของแก้มนะครับมันจะได้ดูน่ารักขึ้นทำการเอาไปวางนะครับทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเลยน้องเริ่มจะเขินนิดนึงผมมีการทำดีเทลนะครับในส่วนของเม็ดเหงื่อเอาเข้าไปใส่เพิ่มเพื่อให้น้องมีอาการเลิกลักเพิ่มสักนิดนึงนะครับใส่ material แล้วก็ใส่สีฟ้าเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเราก็สร้างเทคคำว่า The Snake ง่ายๆเอามาวางไว้ตรงกลางของซีนเราได้เลยผมทำตัวกรอบเพิ่มนะครับจะได้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้นผมสร้างโมเดลหิ่งห้อยง่ายๆนะครับเอาไปวางไว้ยังตำแหน่งต่างๆของซีนกระจายให้ทั่วซีนเลยนะครับเริ่มใส่สีให้กับแผ่นป้ายแล้วก็ตัวอักษรนะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่ material ให้ตัวหิ่งห้อยสร้างเครื่องหมายคำถามนะครับเพื่อให้น้องรู้สึกสงสัยผมเริ่มทำการสร้างโมเดลใบหญ้าขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการจัดองค์ประกอบของภาพผมทำการใส่สีนะครับแล้วก็ทำการดูพลิเคทใบหญ้าออกมาหลายๆชิ้นเพื่อจัดองค์ประกอบให้ภาพในขั้นตอนถัดไปผมก็จะเริ่มเลเยอร์พร็อพต่างๆที่มีอยู่ในซีนทั้งหมดส่วนไหนที่เราคิดว่าเราสามารถเพิ่มดีเทลเข้าไปได้ก็ให้เราเพิ่มเข้าไปเลยครับผมเพิ่มดีเทลขีดๆให้กับน้องนะครับทำการสวมมงกุฎให้น้องซะหน่อยนะครับน้องจะได้มีการเฉิดฉายขึ้นแบบงงๆนะครับจุดๆๆเพิ่มเข้าไปเลยครับผมทำการใส่แสงโกลว์เข้าไปนะครับน้องจะดูเด่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูภาพไฟนอลของเรากัน